วันนี้ไปออกทริปอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอารถกันเถอะไปตำนานเว็บแดงกลับมาแล้วค่ะไปถึงใส่โยกเลยนะเอาสิสู้นะลูกทีเดียวติดเลยว่ะเขาดูตายนะลูกชนะเว็บแดงในตำนานไปละค่ะเจอกันใส่ยกสวัสดีครับคุณผู้ชมผมไผ่ภาคินและนี่ก็คือรายการวันพุธพาตุเที่ยวนะครับตอนนี้ผมมารอพี่ฟาร์มอยู่ที่โยโกรีสอร์ทนะผมมากับต้าล่วงหน้ามาแล้วประมาณเกือบชั่วโมงนะครับขี่กันมาคนละคันพี่ฟาร์มกำลังตามมานะครับนี่ตานั่งรออยู่นี่โคตรร้อนเป็นไงมาไซโยครั้งแรกเหนื่อยนะแต่สนุกดีผมว่าเหมือนกับขี่รถเที่ยวชมวิวชิวๆนะครับจากที่ร้านเรามาก็ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะใช่แต่มารอพี่ฟาร์มเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยสั่งทางดีให้เขาล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะโอเคเดี๋ยวรอพี่ฟาร์มอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวข้างในมาแล้วรอนานไหมเกือบชั่วโมงเยอะเป็นร้อยที่นะจริงเหรอได้เขาไม่มีแค่ร้อยเดียวก็ตอนนี้พี่ฟาร์มมาถึงแล้วนะครับนี่ถึงแล้วค่ะใช่แล้วก็มีข่าวดีคือมาพร้อมฝนเอาฝนมาทำไมพี่เหนื่อยไหม40น้ำหนักความเร็วโอเคป้าเดี๋ยวเดินเข้าไปเที่ยวข้างในกันครับเธอเดี๋ยวเรามาที่ล็อบบี้ก่อนเราจะมาดูว่าห้องพักที่นี่ราคาเท่าไหร่บันไดบันไดระวังมองเดี๋ยวลงอีกสวัสดีค่ะมาจากรายการมันฟุตพาตุ๊ดเที่ยวค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาชมสถานที่แล้วก็เพราะว่ามีที่ไทยรู้สึกสวยเยอะมากแล้วก็มีห้องพักด้วยใช่ไหมคะค่ะเรามีทั้งหมดนะคะ11โซนค่ะก็จะมีริมน้ำ2โซนค่ะบนบกแล้วอยู่เป็นครอบครัวก็มีค่ะเยอะมากๆเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 บาทค่ะพร้อมอาหารเช้า2ท่านในวันธรรมดานะคะเริ่มต้น 1,000 บาทครับอาหารเช้าจ้ะเลิศนะ 1,000 บาทเป็นส่วนด้านหน้าอ๋อส่วนด้านหน้าตรงนู้นก็เลิศอยู่นะเป็นบ้านๆเลยนะใช่ค่ะเป็นส่วนตัวเลยใช่ส่วนถ้าเป็นด้านในค่ะก็จะเป็นหลังๆค่ะหลังนึงจะมี4ห้องเราแยกขายเป็นห้องค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,200 บาทพร้อมอาหารเช้าเลิศเธอถ้าใครมาไซโยก็มาที่นี่เลยนะคะมีที่พักแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเลิศมากกว้างมากตรงนั้นมีสะพานมือนะคะสะพานมือยักษ์เราก็จะต้องเดินคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาไปจนถึงมือนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟาร์มเดินไปที่มือแล้วเราจะเดินไปทางนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าให้เอารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะมีแพเดี๋ยวผมเดี๋ยวชี้ให้ดูนี่ครับอันนี้คือเป็นโซนที่พักริมน้ำนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เรากำลังจะไปนะครับมันจะเป็นส่วนของแพที่มันอยู่ใกล้แม่น้ำแต่ตอนนี้ฝนมาแล้วสังเกตเห็นว่าแม่น้ำมันจะแดงมากเลยไซโยกเป็นอะไรที่เซนซิทีฟต่อฝนมากครับเวลาฝนตกหนักๆแม่น้ำสายนี้จะแดงมากเพราะเป็นแม่น้ำแควน้อยนะแถวหน้าบ้านเราเป็นแม่น้ำแควใหญ่ครับก็จะใสๆหน่อยอะไรนะฮะถึงแล้วเหรอโอเคพี่เดี๋ยวผมกลับก่อน น้าทำไรครับน้าให้ลูก
สวยไหมสวยสวยฝนลงเม็ดว่ะพี่อันนี้มันไม่ใช่มืออันนี้มันมือผมว่าเราต้องหาที่หลบฝนกันแล้วแหละฝนตกแล้วค่ะฝนตกฉันนึกถึง EP แรกเลยนะเออพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาทีไรฝนตกทุกทีเลยเอาเวฟแดงมาทีไรฝนตกทุกทีเลยค่ะฝนน่ะมันจะไม่สบายอ่ะสิไปหนีฝนกันก่อนคุณผู้ชมนี่วงล็อกชื่อดังของไทยเลยเนี่ยเออสวัสดีแมชชีนมุมนี้นี่ทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยเด็กๆอ่ะมีคันช่องโต๊ะเครื่องแป้งมาคันช่องที่บ้านมียายเขาใช้อยู่แล้วก็พวกโทรศัพท์แบบนี้นี่ที่บ้านผมมีเมื่อก่อนสีเขียวเข้ามาดูใกล้ๆที่บ้านผมมีเพราะว่าแม่ผมตัดผ้าเวลาจะให้ลูกค้าโทรออกก็จะต้องยอดเหรียญที่บ้านผมมีเครื่องสีเขียวหายไปนานแล้วแล้วก็ฝั่งนี้นี่ซิกเนเจอร์เลยใครมาที่ร้านของทำได้ตังค์พอเหรียญบาทก็จะต้องมาหยอดเอาไข่เพราะข้างในมันจะมีไม่เป็นคูปองแรกก็เป็นแหวนอะไรที่เป็นพลาสติกแล้วก็พวกชานี่คือแบบชาลีเจนเลยนะชาจีนมันทำให้นึกถึงละครไทยที่แบบชอบแนวพีเรียดหน่อยนะที่แบบเป็นสภากาแฟสภาน้ำชาอะไรประมาณนี้มาเดี๋ยวมาดูโซนต่อไปก็มันจะเป็นที่มาพิยาบักเนี่ย มันก็จะมีที่มาของผงซักฟอกสมัยก่อนเนี่ยผงซักฟอกเขาจะเรียกแฟบเพราะว่ามันเป็นชื่อแฟบเลยยี่ห้อแฟบผงซักฟอกยี่ห้อแฟบจนมาถึงสมัยนี้เราก็ยังเรียกแฟบกันอยู่ใช่ไหมใช่เราก็เรียกผงซักฟอกว่าแฟบใช่อันนี้ก็เป็นลังปืนนะครับทำให้คิดถึงสมัยที่พ่อผมไปรบที่เวียดนามครับวีรบุรุษสงครามเคยไปด้วยหรอไปจริงเหรอวีพ่อไผ่เคยไปเวียดนามด้วยพ่อใครเป็นหมอหน้าหันพ่อผมเป็นเซนอาร์ครับแล้วก็โซนนี้เป็นโปสเตอร์หนังสมัยก่อนอันนี้ก็ร่วมสมัยแหละก็ผสมกันไปนะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยก็คือนี่เลยทุกคนเครื่องฉายหนังสมัยก่อนฉายไปแล้วก็ขายยาขายสมุนไพรไปแล้วยังมีซีนอยู่เลยดูใกล้ๆยังมีซีนเลยเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะลองเปิดดูเลยโอ้เละแล้วฉายแสงเมื่อก่อนถ่ายได้แสงก็คือใช้แสงแบบเป็นเลนส์แล้วก็เอาฟิล์มเนี่ยขวางแสงไว้แล้วก็ฉายไปข้างหน้าเป็นจออันนี้ก็เป็นคล้ายๆโปรเจคเตอร์สมัยก่อนเครื่องอะไรนะที่เราเรียนเวลาเป็นแผ่นฟิล์มอะเครื่องอะไรนะอะไรนะเครื่องอะไรที่เวลาเราเรียนแล้วครูก็ฉายเป็นฟิล์มอะเราเอาฟิล์มไปใส่เป็นแผ่นนะนี่แหละต้นตำรับเลยเครื่องนี้เลยผลลงเม็ดละอันนี้ก็จะเป็นโซนที่อนุรักษ์นิยมเลยครับตั้งแต่ชั้นแกปินจนถึงวิชัยบัญชานู่นเลยหลังเก่าฟิล์มเก่าอันนี้ถ้าทุกคนสังเกตก็จะเห็นเป็นเก้าอี้โรงหนังสมัยก่อนฟิล์มนี้เลยนะอันนี้เก้าของจริงเลยมันแคบมากเลยนะพี่ต้องถึงกระปังใช่สมัยนี้นี่ใหญ่กว่านี้เยอะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นรวมแต่เมื่อสมัยก่อนเป็นไม้หมดเลยไปกันเบียดกันหน่อยนะเหนียวนะพี่เหนียวมากเลยไม่ไหวโอ้ป้าเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปวันโพสหาทุกเที่ยวThank you.
ของแม่นายค่ะทำอะไรคะผมยาวต้องดูแลรักษากันหน่อยนะเลือกเอาอะไรอ่ะฮะหัวว่าเมียหัวเถิมว่าเมียนะไปที่อื่นก่อนโอ้ยุ่งมากเลยไปโอเคครับเมียเมียเต็มขอบได้ค่ะเมียเมียเต็มขอบนะคะเลือกเอาอะไรเอาผ้าอนามัยค่ะมีประจำเดือนผ้าอนามัยไม่มีมีแต่โปรเต็กเอามาเอาโปรเต็กก็ได้อ่ะเมียมียาบำรุงคันสำหรับเด็กอ่อนไหมอ่ะดูเต้8เดือนแล้วอ่ะเรื่องอะไรยาบำรุงคันสำหรับเด็กอ่อนเฮ้ยฟังหน่อยดิโอ้ยแพงแล้วนี่เป็นลูกตัวเลือกเลยนะโตขาหนูจะมาถ่ายลูกนักเรียนนะคะโอ้แฟนไหมพี่อ่ะระดับพี่ไม่ต้องเป็นเหยื่อพี่ต้องเป็นผู้บริการแล้วหรือพันลงเอ้าไผ่ทำไมไม่ไปสักทีล่ะนูนี่ยางแตกเนี่ยจะให้ไปได้ไงคนสวยร้อยโลค่ะออฟเฟรชฉันจะต้องไปถึงลอนดอนภายใน15นาทีนะออฟเฟรชโอเคเยสสิ Let's go Let's go ลูกค้ามาพอดีเลยมาเลยเท่าไหร่ครับเจ๊300การันตี3นาทีไม่แตกแจกตู้เย็นค่ะเย็นพร้อมเถอะป้ามาซิรอใหม่ชั่วโมงนะจ้าทำไมต้องใหม่ใจเนี้ยครับตอบเบรมะม่วงเนี้ยนี่ครับความมะม่วงแต่ว่าน่าเฮียอินเตอร์มากเลยนะเฮียผมคิดว่าเฮียน่าจะรู้ภาษาอังกฤษก่อนกว่านะไม่ดีเหรอยังมะม่วงอะไรเนี่ยแมงโก้แมงโก้แล้วมีดพี่โต้สีเหลืองอ่ะสีเหลืองเฮ้ยเตาอะเตาอังโก้อันดีเงาโตโกไซมัสอิตาอิตาอิคืออิคืออิโมจิคารุเอดิฉันชื่อนางสาวอิโมจิคารุเอเอาเดือนหกฝนก็ต้องทำทามปุ๊บปันจะร้องงดงามระงมไปทั่วท้องนาออฟออฟไม่คงไม่ตายเหมือนเดิมทำไงครับเฮียช้าครับผมโอ้ไม่ได้ช้ากินนี้เลยเฮียต้องช้ากินย่างนึงเฮียลิ้นดีเฮ้ยพี่เอาไปไหนอ่ะเอาไปไหนรวยแล้วกูวันพอดหาตุ๊ดเที่ยวโอเคครับคุณผู้ชมเราก็ออกมาจากที่โยโกรีสอร์ทแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเรนโบว์เฮาส์นะครับมากินข้าวเย็นนะครับกะว่าจะไปกินในเมืองกลัวจะไปไม่ถึงเพราะฝนมันตกแล้วดูดิตรงนี้ยังมืดอยู่เลยแดดแล้วฝนตกบรรยากาศดีมากใช่อากาศเย็นครับที่นี่รู้สึกจะมีบุฟเฟ่ชาเย็นนะครับคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูแม่น้ำดิตักเอาได้เลยครับสีเหมือนชาเย็นมากนี่ฮะตัวสีเหมือนชาเย็นแต่ไม่เย็นชาแน่นอนนี่ยอดตอนนี้เราก็มาสั่งอาหารมื้อเย็นกันนะครับเป็นอาหารจานเดียวปกติถ้าเราจะมาช่วง3โมงนะครับ3โมงบ่าย2โมง3โมงนะพี่ปั๊มเนาะเราก็จะสั่งสต๊อกสเต็กกินกันแต่วันนี้เราเป็นแค่อาหารจานเดียวเพราะว่าเรามีนัดที่จะไปในเมืองจริงๆแล้วเย็นนี้เราจะต้องไปกินข้าวในเมืองแต่ด้วยที่ว่าฝนตกก็เลยต้องแคนเซิลไปอะครับซึ่งไปใกล้กันใช่
ก็ขับมาประมาณกิโลเดียวเองนิดเดียวอยู่ในตลาดนะครับเดี๋ยวปักหมุดให้แล้วกันเนาะบรรยากาศดีมากใช่นี่ดูด้านหลังเจ๊บิวริมน้ำเลยค่ะเลิศกระจกใสใสคือมันเป็นกระจกนะเนี่ยข้างหลังเป็นกระจกเลยแล้วในนี้เป็นคือห้องแอร์นะครับห้องแอร์ตาเก้าอี้ตาตัวนู้นเอาไว้นั่งกินเลยจิตใจเย็นๆกันล่วงมีการกันล่วงด้วยมีเบลด้วยเก้าอี้ตาพี่ปาว่าอะไรนะบอกว่าเนี่ยเป็นคาเฟ่ที่มีอาหารเยอะนะเมนูเยอะพอสมควรพี่สั่งอะไรไปแซลมอนผัดพริกเกลือน่ากินใช่แต่พี่สั่งอะไรนะกะเพราไก่ไข่ดาวตาสั่งอะไรสั่งหมูทอดกระเทียมแล้วเธอล่ะคนบ้าเธอสั่งอะไรผมสั่งผัดพริกแกงหมูไข่ดาวไม่ต่างกันเลยพี่ดาวแล้วบอกได้แล้วทำไมเร็วจังบอกเขาว่าเอากระเพราน้ำแช่ดูดิแช่พอไหมคะมันเลิศอะไรนะต้มยำกระเพราชอบมากกินก่อนไม่รอแล้วนะคะโอเคครับพี่ทำเสียงนี้ดิจะปวดและอันนี้ของฉันเย้ yeah. โอ้ยอิ่มแน่นมากเลยครับอร่อยนะใช่ครับตอนนี้ผมรู้สึกผมเป็นหวัดดูดิฝนยังตกอยู่เลยแต่ต้องขี่รถด้วยฝนกลับบ้านอีกครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาเที่ยวกัน2ที่สำหรับใครที่มาเส้นลูซายโยกนะคะครับก็แนะนำ2ที่นี้ก็จะมีอันหนึ่งก็จะเป็นอะไรนะโยโกรีสอร์ทโยโกรีสอร์ทใช่เดินเล่นถ่ายรูปได้ครับใช่มีเป็นแกลเลอรี่สวยๆเป็นของเก่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องเลิศแล้วก็มีที่พักด้วยเริ่มต้นที่คือละ 1,000 บาทใช่ครับหลายอารมณ์หลายสไตล์สามารถเลือกได้แล้วก็เหมาะสำหรับกลุ่มที่จะมาจัดสัมมนานะครับใช่มากเลยใช่เสร็จแล้วก็เลยมาหน่อยขี่เลยมาประมาณกิโลนึงประมาณนั้นครับใช่ก็จะมาเจอคาเฟ่ริมน้ำค่ะใช่ชื่อว่าเรนโบว์เฮาส์นะครับผมใช่ก็จะเป็นแบบอาคารขาวๆสวยๆสไตล์มินิมอลใช่แล้วก็อยู่ริมน้ำเลยริมแม่น้ำอันนี้วิริมแม่น้ำอะไรนะแควน้อยนี่แควน้อยโอเคเดี๋ยวฉันจะแยกกันนะไพ่พี่จะไปไหนเนี่ยฉันมีนัดจ้ะโอ้ยเสียใจก็น่าจะจบแยกกันตรงนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปธุระกาตาร์เหมือนกันแล้วก็แยกย้ายกันแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับโอเค1 2 3แยกวันโพสขอทุกชิลหนีไผ่มาเที่ยวค่ะจะดีหรอดีสิเพื่อนสาวมาเที่ยวไงสไตล์เพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยเธอนี่พี่ก้อยมาเร็วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนรู้ไหมชื่อร้านซีดเดอะซีดวิฉันได้ยินเสียงนักร้องด้วยแหละนักร้องต้องหล่อแน่เลยเธอมาเร็วพี่ก้อยเร็วผู้ชายนี่ค่ะนี่ค่ะร้านซีดเขาบอกว่านักร้องร้านเนี้ยหล่อมาหาผู้ชายคนใหม่ค่ะเสียงเป็นไงเสียงโอเคไหมฉันว่าเสียงมันคุ้นนะฉันว่าเสียงคุ้นหรอก็หันไปให้มาเป็นนักร้องWhere are you?
ทางที่จะไม่รู้ว่าทางแค่ได้รู้ตัวแค่ได้รู้ตัวตัวเป็นยังไงพี่ก้อยเซอร์ไพรส์ไหมสุดๆเซอร์ไพรส์นะโป๊ะปากโป๊ะแตกมาอีดอกกะว่าจะหนีมาเที่ยวนะไม่ได้ค่ะฉันรู้จักเจ้าของร้านด้วยแหละเธอมานี่เดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของร้านกันมาตามมาเลยเจ้าของร้านเดอะซีพับกาญจนบุรีค่ะนี่น้องออมค่ะนี่อาสาสวยของร้านนี้นี่พี่หนุ่ยค่ะเจ้าของร้านเดอะซีพับนะคะแต่ในส่วนของเจ้าของพี่หนุ่ยได้เลยค่ะกูยิ่งสายนอนเลยสายแล้วพี่สายสายยิ่งอยากนอนด้วยยากนอนระวังเร็วต้องลงจากคานขึ้นมาหรือเปล่าเป็นเด็กแข็งแรงนะลงเร็วโหพี่ทำไมแชร์ไม่ทำเร็วเลยพี่แชร์เลยน้ำราชดำเนินค่ะผู้ชายล้วงนมให้ตาดมLike a flower, baby, take me, take me, take me to the ceiling with you. Oh, you have to take me, take me. I'm not even gonna lie. Don't you think you'll see me through? Can't see my eyes on you.Chill!